ล่าสุดในติ๊กตอกทัญญาธัญญาเรศโพสต์คลิปเหตุการณ์หลังจบรายการคุยแซบโชว์ที่หนิงปณิตาเปิดใจพร้อมอย่าจินธรรมวัฒนะยังไปเจอจินที่บ้านช่วยหนิงยกของขึ้นรถทำเอาแฟนคลับฮือฮาเมื่อทัญญาธัญญาเรศโพสต์คลิปลงติ๊กตอกส่วนตัวหลังจบรายการคุยแซบโชว์ เทปที่หนิงปณิตาเปิดใจพร้อมเลิกจินธรรมวัฒนะหลังจบรายการหนิงยังไปส่งทัญญ่าที่บ้านแต่แวะเอาของที่บ้านตัวเองก่อนและได้เจอกับจินอยู่ที่บ้านด้วยและยังช่วยยกของมาที่รถเมื่อวันที่24เมษายน2,566หนิงปณิตาเปิดใจเล่าในรายการคุยแซบโชว่วาขณะนี้กำลังมีปัญหาและเจ้าตัวเตรียมหย่าขาดกับสามีจินจริต ธรรมวัฒนะเพื่อจบปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากปรับและเปลี่ยนกันมาหลายครั้งทุกครั้งที่เขามีผู้หญิงคนใหม่ก็จะท้าหย่ามาตลอดไม่เคยคิดว่าจะเป็นจริงในรายการหนิงได้เล่าทุกปมที่เกิดขึ้นทั้งความรู้สึกของตนและลูกทำเอาพิธีกรอ,อีกสองท่านอย่างทัญญาธัญญาเรศและเบนพรชิตาถึงกับร้องไห้ออกมาด้วยความสะเทือนใจ แต่ทว่าหลังจบรายการวันนั้นหนิงขับรถไปส่งทัญญาที่บ้านแต่ระหว่างทางแวะบ้านของตัวเองก่อนซึ่งทัญญาก็ได้เจอกับจีนซึ่งยังคงอยู่บ้านเดียวกันกับหนิงด้วยโดยทัญญาเล่าว่าถ่ายคุยแซบโชเสร็จคุณหนิงมาส่งที่ย่าที่บ้านแต่ว่าเอาที่สระผมให้ดิฉันก่อนดูนางแบกนางสะตรองจริงๆแล้วก็เจอคุณผู้ชายพอดี เขายังอยู่บ้านเดียวกันนะทุกคอนอส่งกำลังใจให้หน่อยเร็วคิดได้ไวๆนะจินเวลาย้อนกลับไม่ได้เมียออกจะน่ารัก